สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่พามาเที่ยวอันนี้อยู่สุขุมวิทซอย8พาเบิ่งตึกสูงล่ะคือจังอยู่ในการ์ตูนตึกโซฟิเทลเลยผมไม่แก้เยอะอันนี้คือละทั้งสีล้วมอาหารสอบเป็นกระจัดได้น่ารักเลยอาลางเป็นสาวไหวน้ำลมลื่นดีด้วยนะอันนี้ลืมซื้อมันตัวอย่างดอกม่วงจะสวยงามอยู่นะคะที่นี้ซอยมีขายผลไม้ของขายกับข้าวของนี่หลอกเปลี่ยนไหมสัญลักษณ์บางนี้เย็นดีนี่มีห้างนกหน่อยพ้องเดี๋ยวแม่แกพาไปเบิ่งหม่องหนาซอยเขาม้าเนาะค่ะเนาะนี่หนาซอยทั้งสองนะคะอันนี้เขาไปลึกอยู่ในถุนกับสิ่งนี้โรงเรียนพ้องโรงเรียนวัฒนวิทย์เนี่ยวันนวิทย์นี่เด็กหาโรงเรียนเนาะค่ะเนาะโรงเรียนวันนวิทย์ไม่ใกล้อ่านบ่ถูกคุณทางเขาคุณสุขุมวิทย์ซอย8นะคะทานอาหารหากินได้ง่ายนี่ต้นโพผอกซึบตึกตรงนี้สูงฮึดข้างก็ไม่ได้แล้วทีนี้ที่ร้านอาหารร้านพลังนะคะตรงขามนะโรงเรียนเขาไปลึกอยู่บ้านอีสานเมืองยุทธละสันนี่อาหารอีสานพร้อมแกอยากไปเบิ่งกันนะในซอยเนาะค่ะเนาะ
เพิ่นปิดอันนี้ปิดคือ ตึกซ้อนกันเนาะค่ะขี่ไก่ไข่ลุงขายไอติมดังป้องแดงป้องแดงอยู่ขอโทษเด้อค่ะยางไปยางมาเสียงดังพ้องนี่ขายชากาแฟเนาะนี่หมองผักโรงแรมหลายอยู่ทางไหนอีกติ๊กหนึ่งเนาะค่ะเนาะวืดลงขายไอติมขับไปในโรงเรียนเปิดประตูไว้นี่มองไม่ใกล้อยู่แล้วค่ะแค่ยูสันสองถ้าหนากับสิปินน่ะบรรยากาศตอนบ๊ายบายคนกำลังสีสามไม่กับสิมีรถแท็กซี่ไว้ถ้าเมาไปเที่ยวมองนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะน้ำขอบถนนสิ่งนี้อันจุดแถวนี้ไก่คือสถานทูตสวีเดนพร้อมนะคะแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมของเกาหลีสองหม่องที่เฮ็ดเอกสารเกี่ยวกับแปลวิสัยอย่างต่างๆอยู่ซอย13สุขุมวิทซอย13เนาะค่ะเนาะไม่ใกล้สะดวกก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะคะซอย8คนก็บ่ค่อยหลายปานใดก็โอเคอยู่ก็บ่ถือว่าแพงเนาะค่ะประมาณ 1,400 ต่อคืนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ใกล้กับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะคะเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกท่านทัก